ลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับจากช่วงต้นของรายการนะครับคุณผู้ชมคงจะพอได้ทราบแล้วล่ะครับว่าตัวแคลเซียมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็การควบคุมระบบต่างๆนะครับที่จำเป็นของร่างกายนะครับวันนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโภชนาการกันบ้าง นะครับอาหารซึ่งเป็นแหล่งสำคัญนะครับของแคลเซียมสำหรับร่างกายเราเนี่ยนะครับจะมีประเภทไหนบ้างนะครับที่ เป็นข้อแนะนำที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าจะไม่มีใครตอบคำถามได้ดีไปกว่านะครับตัวนักวิจัยที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มาอย่างเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้ผมขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรัฐพลเจริญพันธ์ครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้ต้องขอรบกวนอาจารย์สักนิดนึงนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าอาหารอะไรบ้างครับอาจารย์ครับที่จะเป็นแหล่งสำคัญเลยครับที่จะทำให้เราได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอครับผมก็ต้องเรียนย้ำนิดนึงนะครับว่าอาหารของไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ในเมนูของไทยเนี่ยเป็นอาหารที่มีแคลเซียมไม่มากนักนะครับเมื่อเทียบกับอาหารของชาติตะวันตกบางประเทศคือแหล่งของแคลเซียมที่ดีที่สุดของอาหารเนี่ยฮะก็คือเป็นนมและผลิตภัณฑ์ครับอันนี้ก็จะรวมถึงโยเกิร์ตนะครับชีสบางชนิดนะครับแล้วก็หรือตัวนมเองคือนมที่นมสดเนี่ยนะครับที่เราไปซื้อมาซึ่งดูเหมือนว่าไม่ใช่เมนูหลักของบ้านเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นนะครับก็จะเป็นตัวส่งเสริมด้วยใช่บางคนมีกิจกรรมที่ออกกำลังกายทุกวันครับกลางแจ้งสักนิดนึงใช่ทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยออกกำลังกายด้วยครับออกกำลังกายเองก็จะช่วยต้านโรคกระดูกพรุนได้เหมือนกันเกิดกระดูกพรุนอ๋อครับผมฉะนั้นเนี่ยมีปัจจัยอีกเยอะครับที่เราสามารถนอกจากอาหารเนี่ยแคลเซียมสูงแล้วไม่มีอย่างอื่นอีกเยอะครับสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพกระดูกเรียกว่ากินดีแล้วยังต้องรู้จักออกกำลังกายก็จะได้เรื่องของสุขภาพตรงนี้มาด้วยครับภาพรวมทั้งหมดตรงนี้มันก็จะช่วยชดเชยกันไประหว่างอาหารที่อาจจะมีแคลเซียมไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับทางตะวันตกอะไรนะครับแต่ว่าเรามีกิจกรรมปัจจัยแจ้งเรามีการออกกำลังกายที่ดีตัวนี้ก็จะชดเชยกันครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของปัจจัยเรื่องอาหารไปละในเรื่องของกิจวัตรประจำวันที่อาจจะมีการออกกำลังกายไปก็พอจะช่วยในเรื่องของตัวแคลเซียมได้แต่ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเรื่องอาหารก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกกำลังกายก็มีข้อจำกัดเหมือนกันอย่างนี้มองหาไปถึงตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมต่างๆอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยซึ่งตอนนี้ในท้องตลาดทั่วไปเราจะพบว่ามีเรื่องของแคลเซียมสำเร็จรูปมาขายตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับจำเป็นไหมที่ประชากรทั่วไปจะต้องซื้อมาเพิ่มเติมหรือว่าจะมีกลุ่มไหนจำเพาะที่ถึงจะจำเป็นที่ต้องได้รับในจุดนั้นครับขอแยกตอบเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องมองถึงคนทั่วไปก่อนครับคนทั่วไปเนี่ยปกติเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานแคลเซียมเสริมเป็นตัวประจำครับคือเราแค่เลือกชนิดของอาหารที่รับประทานครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่ามีผักหลายชนิดมีนมผักที่มีแคลเซียมสูงครับอาจจะเลือกทานอาหารที่อาจจะมีกระดูกเป็นองค์ประกอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยกระดูกที่ว่าหมายความว่าเป็นกระดูกปานนิ่มๆที่มันอยู่ในกระป๋องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือปานตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าจะดีที่สุดนะครับก็คือเลือกผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งมีแคลเซียมสูงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกนะครับแล้วจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะครับที่เสริมแคลเซียมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แล้วเช่นนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเสริมแคลเซียมเข้าไปนะครับหรือน้ำผลไม้บางยี่ห้อก็อาจจะมีการเสริมแคลเซียมเข้าไปตรงนี้เราก็จะได้รับแคลเซียมเนี่ยเกือบจะเพียงพออยู่แล้วครับถ้าเราคล้ายๆกับว่าถ้าเราเลือกเมนูที่ดีนะครับเราก็จะได้แคลเซียมเพียงพอได้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงครับว่าในเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองในเรื่องของการรักษาระดับแคลเซียมเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงบ้างหรือว่าอาจจะมีเป็นข้อสังเกตยังไงบ้างว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยเราควรจะหันมาดูแลตัวเองใส่ใจในเรื่องของการรับแคลเซียมให้เพียงพออยากให้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมสักนิดนึงครับการรักษาสุขภาพกระดูกเนี่ยนะครับให้สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นเลยโดยการรับประทานแคลเซียมอย่างเพียงพอ
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับต้องเน้นว่าต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับจะเป็นการกระตุ้นเซลล์สร้างกระดูกโดยตรงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับจะทำให้เรามีต้นทุนแคลเซียมเนี่ยสะสมอยู่ในกระดูกเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ออกกำลังกายฉะนั้นเวลามีต้นทุนมากมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรามีเงินสะสมเงินธนาคารมากใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะถอนออกมาใช้เรื่อยๆนะครับโดยที่เงินนั้นไม่ลดลงเร็วจนเกินไปเมื่อไรก็ตามที่ที่ทุนแคลเซียมตรงนี้หมดเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่ากระดูกพรุนซึ่งจริงๆกระดูกพรุนก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่อาจจะที่มันเกิดขึ้นได้ก็ตามนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเน้นเนี่ยครับก็คือว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ดูแลนะครับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะกำลังกายสม่ำเสมอครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ทางอาจารย์ก็ได้ฝากทิ้งท้ายไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยจะได้รับสาระความรู้ที่สำคัญและดีๆจากรายการของเราไม่มากก็น้อยนะครับหาชมได้ที่นี่ครับรายการเสวนาภาษาวิทย์นะครับและวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ณรัตพลเจริญพานะครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับผมแล้วก็คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าดูแลสุขภาพตัวเองจะต้องใส่ใจตั้งแต่วันนี้นะครับต้องสะสมเป็นต้นทุนเอาไว้ในอนาคตจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับรายการเสวนาภาษาวิทย์นะครับอย่าลืมว่าความรู้ยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ